โอ้หมาเนี่ยช่วยขายรถเองหรอAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เช้านี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มัสยิดนะครับมัสยิดทับสแกนะครับจังหวัดประจวบนะครับผมเช้านี้น้องๆ นะครับหลายคนเลยตอนนี้ก็รู้สึกง่วงนอนอยากจะเจอทะเลแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะมาหาเยาวชนของเรากันดีกว่านะครับพี่ตอนนี้ก็เริ่มตื่นนะครับอเลิร์ตกันแล้วครับช่วงนี้นี่เป็นครูครับเป็นคณะครูค่ายฤดูร้อนของเราอันนี้จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงคณะพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ตื่นกันหมดแล้วนี่จะเป็นณเดชกับจุรานะครับผมนี่ครับมัสยิดอยู่ทางนู้นครับนี่มัสยิดครับผมนี่ครับคณะรถตู้นะครับของคณะรถตู้นะครับไฮเอทได้ให้บริการได้นะครับคนนี้ราคาถูกฟรีก็เอานะครับผมแล้วตอนนี้นะครับที่สถานที่แห่งนี้ก็มีการเลี้ยงอาหารต้อนรับด้วยนะครับผมต้อนรับพวกน้องๆ นะครับจะมีข้าวต้มแล้วก็มีโรตีแล้วก็ชานะครับพี่ตอบเอาใครดีบังดีกว่าบังได้ไหมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นร้านโรตีนะครับร้านโรตีของเราอยู่ตรงนี้ส่วนทางนู้นนะครับจะเป็นข้าวต้มนะครับเอาไว้เลี้ยงน้องๆไปไหนต่อดีเราไปตรงนู้นกันดีกว่าโอเคสาวเอกุมครับเดี๋ยวถามเขาก่อนว่านี่คืออะไรนี่คือข้าวต้มนะครับเป็นข้าวต้มทะเลนะครับจังหวัดประจวบนะครับถามว่าอร่อยไหมผมเบิ้ลไป2นะครับผมอร่อยมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ไปนู่นต่อเถอะนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่กินอาหารของเด็กๆนะครับตอนนี้นะใบก็เริ่มหิวแล้วฮะนะใบเริ่มหิวอีกแล้วนะครับผมต่อด้วงมะม่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเด็กๆดีกว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างเออ
ตอนนี้เด็กๆก็กำลังสนุกกันนะครับอยู่ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบได้นะครับเดี๋ยวไปถามน้องๆกันดีกว่าอัสสลามุอะลัยกุมทำอะไรกันอยู่ครับปาเป้าปาเป้าเช้านี้เป็นไงกันบ้างสนุกดีครับบังอ๋อตอนนี้เด็กๆก็กำลังสนุกดีนะครับผมสดชื่นมากเลยอ่ะโอ้โหพร้อมที่จะเจอทะเลยังพร้อมนะครับพร้อมที่จะเจอทะเลยังพร้อมนะครับโอ้โหเด็กๆพร้อมกันหมดแล้วนะครับอะไรนะพร้อมที่จะนอนแล้วครับโอ้โหมีคนง่วงยังมีคนง่วงอยู่นะครับผมตอนนี้เด็กๆคนอื่นเด็กๆผู้หญิงหายไปไหนหมดไม่รู้ใครเอ่ยโอ้โหนะครับตอนนี้เราเห็นอยู่1ศพนะครับตอนนี้เอา2อ่ะ2โอเคแล้วนี่จะเป็นส่วนคณะพี่เลี้ยงหญิงนะครับพี่เลี้ยงหญิงหน้าตาสวยทุกคนเลยนะครับผมมีโดนบินด้วยนะครับโดนบินนี่ก็คืออาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ท่านศาสตราจารย์ดร.มูบีนชนเจริญนะครับผมอยู่กับลูกศิษย์ที่รักนะครับลูกศิษย์ที่รักจะนอนอยู่ข้างๆนะครับโอ้โหตอนนี้นอนกันนิ่งเลยนอนกันนิ่งเลยเดี๋ยวมาถามน้องๆตรงนี้มั่งดีกว่าอัสสลามุอะลัยกุมเงียบอัสสลามุอะลัยกุมยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วโอ้ไม่เอากล้องนะครับเด็กบอกไม่เอากล้องโรตีอร่อยไหมครับโรตีอร่อยไหมอร่อยนะคะถ่ายเรียบร้อยไปไหนต่อดีเดี๋ยวไปดูภายในมัสยิดกันดีกว่าครับสดฟารายิ้มหน่อยครับฟาราออนอยู่ครับอาจารย์นี่เป็นส่วนของแม่ครัวนะครับแม่ครัวเขาไม่ได้ยินต้องเอาไปไหวพูดไหมมะม่วงหวานมากเลยนะครับต้องให้นิยาก่อนเลยครับเพราะก็ขอครึ่งหนึ่งรอไม่ยาสิทานข้าวเหนียวอ่ะได้ปลาต่อนี่เป็นน้องๆอีกกลุ่มนึงนะครับน้องๆอีกกลุ่มนึงไม่รู้โดนเพื่อนไล่หรือเปล่าอย่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยอันนี้นะครับมัสยิดไทยปากีทับสแกนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับง่วงเลยง่วงนอนโอ้ได้ขับตอนขับอ่ะได้ข่าวว่าขับหลงใช่ไหมโอ้เรื่องนี้เรื่องมันถนัดของผมเป็นเรื่องถนัดอ๋อตอนนี้ก็โอ้โหมีการเล่นสนุกกันแล้วครับตอนนี้ซ้อมไว้ก่อนครับเผื่อจะเล่นวอลเลย์บอลชายหาดสวัสดีกุมอ
เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้นอนในรถเป็นไงบ้างครับสบายดีครับไหนแม่สาวน้อยให้ดูหน่อยโอ้แม่สาวน้อยครับ น้องๆน่ารักนะครับที่ค่ายนี้ตลอดการเดินทางวันนี้เป็นไงบ้างสามเลยกูได้ข่าวว่าหลับสนิทเลยเข้าไปดูภายในบ้างเมื่อคืนฝนตกหนักครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยสามเลยกูทำอะไรอยู่ครับนั่งชิวๆนะครับนั่งชิวๆเจออะไรบ้างครับระหว่างทางไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมรถติดล้อไปกิ้งอยู่ข้างทางเนี่ยไม่เห็นช็อตกันแล้วพลาดแล้วนี่คนนี้ไม่ได้คนนี้ต้องถือไมค์ความมืดกับแสงไฟสลัวสลัวค่ะยามกลางคืนโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นไงบ้างมัสยิดนี้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มี3ชั้นนะครับนี่เป็นอาคารที่2ใช่ไหมครับเดิมเป็นหลังไม้นะครับผมสร้างเสร็จเมื่อปี2540นะครับสวัสดีกุ้มครับอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะครับเป็นชั้นล่างชั้นล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูชั้นบนกันก่อนดีกว่าทัศแกนะครับที่นี่เปรียบเสมือนว่าเป็นมีรถไฟมาด้วยนะครับทัศแกนะครับมัสยิดของที่นี่นะครับถือว่าเป็นมัสยิดที่มีแห่งเดียวนะครับของจังหวัดทัศแกนะครับวิวสวยนะครับวิวสวยตอนนี้เราก็ถึงบริเวณชั้น2นะครับบริเวณชั้น2ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสถานที่ละหมาดของเราเมื่อคืนนี้นะครับเวลาซุปพี่เราถึงก็เกือบ5:00แล้วนะครับเมื่อคืนนี้โหผู้คนที่นี่น่ารักมากนะครับต้อนรับเราอย่างดีเลยต้อนรับเราอย่างเมื่อคืนครับผมตอนนี้ก็คงมีแต่มารายการนะครับผมโอเคเราไปดูชั้น3ต่อดีกว่าในส่วนชั้น3นะครับจะเป็นดาดฟ้านะครับผมดาดฟ้าโล่งๆโอ้โหเห็นวิวสวยมากเลยครับมีน้องวัวอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับผมนี่คือส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะสังเกตว่ามีกูโบอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับน่าจะใช่นะครับและนี่นะครับเป็นวิวด้านหน้านะครับวิวด้านหน้าของมัสยิดนะครับของมัสยิดทับสแกนะครับจะเห็นว่ามีรางรถไฟด้วยใครอยากมาที่นี่นะครับนั่งรถไฟมาก็ได้นะครับกินลมชมวิวนะครับผมมีมัสยิดได้ท่านได้ละหมาดนะครับผมยัสมินบอกมือหน่อยเร็วบอกมือหน่อยเร็วโอเคเดี๋ยวเราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักประมาณช่วงเวลา
10โมง11โมงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอเคสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับใน Facebook Live นะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ที่หาดทับสะแกนะครับนะที่ทับสะแกนะครับวันนี้ก็พาได้พาเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลกันนะครับนะแล้วก็ได้มาอยู่กันที่เขาเรียกว่านะเขาเรียกว่ารีสอร์ทนะรีสอร์ทนะง่ายๆคือรีสอร์ทแต่ชื่อเต็มเขาชื่อว่าไงนะครับมาลัยเอเชียรีสอร์ทนั่นเองนะครับนะว่าก็ได้พาเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลกันนะครับเด็กๆทุกคนก็คืนอย่างมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างส่วนตัวอย่างมากนะครับหลายๆคนก็เพิ่งเสร็จจากการเล่นน้ำเสร็จๆแล้วนะครับนะนะครับตอนนี้กำลังดูครูผู้หญิงนะครับนะครูผู้หญิงออกจะเขินกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูตรงด้านที่อาบน้ำบ้างนะครับที่อาบน้ำจะมีใครอยู่นะครับนั่นคุณมูบีนี่ครับนี่กำลังอาบน้ำเลยนะครับนะแล้วใครอีกคนข้างๆอ๋อฮูดานะครับนะกำลังอาบน้ำอย่างกำลังล้างตัวกันนะเพื่อที่จะไปกินของว่างกันนะครับเรามาดูอีกฝากหนึ่งนะครับนะด้านโรงอเนกประสงค์นะครับดูด้านนู้นเลยนะครับ
ป็นนะนะครับก็นี่ก็คันนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับนะคืนทะเลกำลังก็แรงอยู่นะครับนะก็แรงอยู่นะครับแดดก็โอเคนะครับไม่ร้อนมากนะครับเด็กๆก็ตอนนี้ขึ้นจากฝั่งแล้วนะครับบางส่วนก็กำลังหาหอยอยู่นะครับนะเพื่อที่จะอนุรักษ์นะครับนะอนุรักษ์เก็บไว้นะครับบางส่วนลงครับลงดูเด็กๆครับที่เขายังไม่เลิกนะครับนะเพราะว่าเขาสนุกกันมากนะครับกับการงมหอยนะครับนะมาดูนะครับนะหนูชื่ออะไรเอ่ยแตงโมค่ะชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวทีละคนค่ะที่อะไรคะฮาน่าค่ะชื่อฮาน่าค่ะอ๋อชื่อฮาน่าหนูมา ฮาน่านะคะอ๋อต่อมาหนูชื่ออะไรคะฮะแตงโมค่ะแตงโมค่ะหอยอะไรดูรู้จักชื่อมันหอยอะไรหอยปูเสฉวนนะครับหอยเสฉวนไม่รู้จักนะนี่นะครับเด็กๆก็สนุกกับการหาหอยนะครับนะอ่ะเขาให้ครบในคนนี้นะครับไฮไลท์เลยครับไฮไลท์ของงานเลยอ่ะคนนี้นะครับชื่ออะไรคะนูรีนอายุเท่าไหร่คะเนี่ย9 ขวบนะครับมีแฟนยังยังอ้าวแล้วคนนั้นที่เรารอคนนั้นชื่ออะไรที่แฟนหนูอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะเขินนะครับนะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะครับกับเด็กๆนะครับที่มาอยู่ในหาดทับสแกในวันนี้นะครับอ่ะไปดูอีกฝากหนึ่งนะครับนะนะครับก็บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับนะส่วนตัวผมเองก็นะขอมอบฝากไปกับชาวเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับนะบทเพลงหนึ่งนะครับนะโอเคผมจะร้องกับเพื่อนๆของผมนะครับนะผมร้องเป็นไหมเนี่ยผมร้องค่อยๆด้วยนะวันนี้นะเดี๋ยวผมร้องโอเคโอเคนะครับพร้อมกันเลยนะครับบูมร้องไปเนี่ยالله غايتنا الرسول قدوتنا القرآن دستورنا الموت في سبيل الله الله غايتنا الرسول قدوتنا القرآن دستورنا الموت في سبيل الله ครับก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะตอนนี้เราก็ชื่อซาลามะสายงามค่ะส่วนนี้ก็นัสริกาเมนค่ะฟาร่านายกค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนสตาฟหญิงของค่ายเยาวชนอสบค่ายเยาวชนฤดูร้อนที่อาคารเรียนสนามบ้านทวนนะคะตอนนี้ก็มาเที่ยวพักผ่อนกันที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเอ้ยเอาใหม่กาญมีทะเลด้วยไม่รู้จะบอกกินค่ะมุกเมื่อกี้มุกเมื่อกี้มุกอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบอำเภอทับสะแกนะคะนี่ก็ท่ามกลางท้องทะเลกับสายลมที่นี่คือรีสอร์ทอะไรที่นี่คือรีสอร์ทบาลัยเอเชียค่ะก็เย็นค่ะขึ้นจากทะเลมาก็สภาพนี้แหละค่ะเท่าที่เห็นกันก็ร้องอนาชีตละกันค่ะนี่คืออะไรเพลงอะไรดีล่ะ
เอ้ยรอได้อ่ะมันลงสดแล้วเว้ยวิดีโอเนี่ยก็ลองดิลองไม่ได้ลองดิอัลลอฮุมมะอะฮีนาบิลอีมานอัลลอฮุมมะอะมิตนาบิลอีมานอัลลอฮุมมะชุรนาบิลอีมานวะอะดคินนัญญันนะตะมาอีมานยาอัลลอฮ์ hidupkan kami dengan iman Ya Allah matikan kami dalam iman Ya Allah bangkitkan kami dengan iman Dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman Tekan tarbiyah หัวใจของเราสู่ความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์เพิ่มความสัมพันธ์และความเป็นพี่น้องหัวใจของเราจะไม่มีวันไหวเสียงแห่งการฉันชวนได้เรียกร้องและศรัทธาที่พร้อมจะลุกยืนเราทั้งพ้องก็พร้อมจะขอลุกขึ้นสู้ให้กับความเกรียงไกรแห่งอิสลามเราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอันอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาถึงแม้เวลาจะนานเพียงใดเราจะขอสัญญาด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อแลกกับส่วนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮุกอยาตุนาอัลรอซูลกุดวาตุนาอันกุรอานดุสตูรุนาالموت في سبيل الله الله وعياتنا الرسول قدواتنا القرآن دستورنا الموت في سبيل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهน่าจะเจอค่ะคืนนี้ค่ะชะลอค่ะชะลอเร็วนำหน้าไปเลยนำหน้าไปเลยเร็ว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 